นายผมเป็นใครอ่ะผมเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมหน้าที่ผมคือสั่งการให้ผู้บัญชาการได้เป็นตรวจสอบไปชี้แจงหาข้อที่จริงผู้นำต้องมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตนะถ้าผู้นำไม่สามารถมองเห็นอนาคตก็ไม่สามารถนำพาองค์กรเข้าสู่อนาคตได้นี่คือหลักลีดเดอร์ชิพเลยทฤษฎีภาวะผู้นำเลยผู้นำเชิงปรากฏการณ์ผู้นำเชิงปฏิรูปผู้นำตามสถานการณ์มันมีทฤษฎีของฝรั่งไว้เลยผมเรียนเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับจึงสามารถบอกได้ว่าหลักแล้วเนี่ยเรื่องโจ๊กเนี่ยยังไงก็ไม่จบและเกมมันจะกลับสะท้อนกลับไปที่เดิมกลับไปที่รัฐบาลสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจที่หุ้นส่วนทำการโหวตมากที่สุดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของบิ๊กโจ๊กกับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะซึ่งปรากฏว่าไปดูปรากฏการณ์ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรนะครับก็พูดเหมือนกันว่าให้ต้องไปเคลียร์กันเองไม่ไปรับผิดเรื่องเงินก็ทุกคนก็มีหน้าที่ในการทำงานอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องลพบุรีไม่ว่าจะเรื่องภายในก็ภายในทางหน่วยงานเองก็มีคนทำงานอยู่แล้วท่านนายกคะแต่เรื่องลพบุรีเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะมีรอยร้าวของท่านนายกค่ะเราเรื่องยิ้มตาแต่เรื่องบิ๊กโจ๊กค่ะเรื่องบิ๊กตาแต่บิ๊กโจ๊กเป็นบุคคลในกำกับของท่านแกมันหนักเลยเมื่อกี้แกพูดแล้วของท่านด้วยนะตอนนี้อยู่ที่คนนี่แหละนะผมก็ต้องฝากผู้ทางนะที่เขารับผิดชอบเป็นตรงที่แจ้งมาผมก็ทำตรงนี้และผมให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ร้องเรียนต่างที่มีคณะกรรมการวินัยคณะกรรมการอะไรกำลังพลทั้งหมดเนี่ยถ้าใครไม่รับความเป็นธรรมก็อุทธรณ์ได้มีกรรมการอุทธรณ์ที่กรรมการย้ายเลยมีหมดคือไม่อยากให้บอกผู้ใดเฉลยเสียหายใช่หรือไม่ใช่จริงเป็นอะไรก็ต้องตัดสิทธิ์ก็ไปด้วยมันก็เสียทั้งหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นดูพฤติกรรมแต่ละคนต้องร้องเรียนเขาเป็นพฤติกรรมอย่างไรและทั้งที่ทราบเราก็มีปัญหาอยู่พอสมควรนะนั้นก็อย่าเพิ่งไปตัดสินผิดถูกอะไรตอนนี้เลยนะจะอะไรผมจะต้องคุยอะไรครับผมเป็นใครผมเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมหน้าที่ผมคือสั่งการให้ผู้บัญชาการได้เป็นตรวจสอบไปชี้แจงนะครับข้อที่จริงหน้าที่ผมไม่ใช่เป็นหน้าที่เคลียร์เข้าใจไหมเออถ้าเป็นกำลังกตรนะครับไม่มีไม่เป็นเรื่องใครในตำรวจก็เป็นตำรวจก็มีการก็ผมก็ไปคุยกับกตรสิเดี๋ยวก็มีคณะกรรมการตรวจสอบวินัยก็ชี้แจงไปคนนี้เป็นยังไงพฤติกรรมที่ผ่านมาเป็นยังไงมีความผิดอะไรบ้างหรือเปล่าและการออกร้องเรียนมันผิดวินัยหรือเปล่าแม้กระทั่งการเอาเทปออกอะไรมาออกมันผิดหรือเปล่านะมันบันทึกเสียงก็ได้ไหมเออใครเป็นคนเอาเทปออกเขาตอบหมดอ่ะนะเขาตั้งการตอบคนอยู่นี่แม้ไปเคลียร์กันเองยังไม่จบแค่นั้นนะปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ก็ค่อนข้างจะฉุนนะศึกตำรวจก็จากคำยืนยันของวาสนานานุ่มบอกว่าให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนบิ๊กโจ๊กนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องนี้คือประการที่1ประการที่2ให้ตั้งกรรมการสอบสวนรองผบ.ตร.และคนที่เกี่ยวข้องนะครับที่ไปปล่อยคลิปผบ.ตร.เนี่ยออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเกิดขึ้นนะซึ่งคราวนี้นะฮะบิ๊กโจ๊กกลับกลายเป็นคนโดนเสียเองเอาละสิเกิดอะไรขึ้นผมจะมาอ่านข้อความนี้บิ๊กตู่ก็ฉุนศึกตำรวจฮะที่ตั้งกรรมการสอบสวนออกมาเรียกร้องได้ไงถูกต้องไหมคลิปเสียงมาได้ไงลั่นไม่มีหน้าที่เคลียร์ถามผมเป็นใครผมเป็นนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตรวจสอบผมไม่มีหน้าที่มาเคลียร์ชี้เป็นเรื่องภายในไม่อยากให้ออกสื่อทำให้องค์กรได้รับความเสียหายนะพลเอกประยุทธ์ก็กำชับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างบิ๊กโจ๊กนะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กแปะนะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาว่าเป็นเรื่องของภายในและขอให้รักษาองค์กรด้วยนะครับเรื่องนี้มันอยู่ที่คนนี่แหละนะผมต้องสั่งผู้บังคับบัญชาเขาทำการชี้แจงพร้อมให้ความเป็นธรรมแก่กำลังพลทุกนาย
โดยมีการมีคณะกรรมการถ้าไม่พอใจเรื่องการโยกย้ายก็อุทธรณ์ไปเรื่องของการโยกย้ายนะไม่ถูกต้องหรือไม่ต้องมาพูดออกสื่อจะเสียหายหรือไม่ประชาชนก็ไปตัดสินมันก็เสียหายนะดูก็แล้วกันนะครับว่าคนที่ร้องเรียนเขามีพฤติกรรมอย่างไรนะครับแล้วก็เท่าที่ทราบเขาก็มีปัญหาอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตัดสินผิดถูกอะไรตอนนี้เลยเมื่อถามว่าต้องเคลียร์เรื่องนี้หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าผมต้องเคลียร์อะไรล่ะผมเป็นใครนะผมเป็นใครผมเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมนะหน้าที่ของผมก็คือสั่งการไปยังผู้บังคับบัญชาให้ทำการตรวจสอบชี้แจงตรวจหาข้อเท็จจริงผมไม่ได้มีหน้าที่มาเคลียร์เข้าใจไหมนะส่วนประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าก็มีตำรวจและคณะกรรมการประชุมในกกตรนะครับหรือคณะกรรมการตรวจสอบวินัยชี้แจงว่าคนนี้เป็นคนมีพฤติกรรมที่ผ่านมาเป็นอย่างไรมีความผิดอย่างไรแล้วออกมาร้องเรียนผิดหรือเปล่าเรื่องคลิปเสียงใครออกมานะครับมันบันทึกเสียงกันได้ไหมใครเป็นคนเอาไปออกนะครับเขาสอบสวนให้หมดตั้งกรรมการสอบไม่งั้นนะฮะวุ่นไปหมดทุกอย่างเอาละสินะเรื่องนี้หลักก่อนผมเคยยืนบนหลักอยู่เสมอว่าหนึ่งเรื่องบิ๊กโจ๊กไม่จบนะการโยกย้ายบิ๊กโจ๊กบางคนตั้งคำถามมันย้ายเขาที่แล้วมันย้ายเรื่องอะไรนะครับผมอธิบายไปแล้วมันเกิดปรากฏการณ์เรื่องเนี่ยต้นเรื่องมันมาจากเรื่องอะไรเรื่องของหนี้นอกระบบมันมีปรากฏการณ์หนี้นอกระบบเกิดขึ้นแล้วผมบอกแล้วอย่าทำมันมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นบางประการจนเป็นที่มาของคำสั่งฟ้าผ่านะครับย้ายออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองให้พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองนะครับและก็ให้ดึงมาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแล้วก็พ้นจากการไปตำรวจให้เป็นข้าราชการพลเรือนทันทีซึ่งผิดสังเกตท่านผู้ชมสังเกตไหมผมเคยบอกตั้งแต่แรกผมทำคลิปเรื่องนี้ไม่รู้กี่รอบแล้วผมก็มันคอยดูมีสังเกตและเรื่องไม่จบนะและผมเรียนได้ว่าเรื่องบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันจะโกโซบิ๊กไปอีกยาวผมเขียนบทความและผมอธิบายไว้นะก่อนหน้านี้บอกว่าถ้ามีการตั้งกรรมการสอบสวนพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาแล้วก็จะย้ายพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเนี่ยนะไปเป็นที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีเนี่ยรับรองเรื่องนี้โกโซบิกไปกันใหญ่เลยจะไปใช้สูตรเดิมที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเรื่องนี้จะยาวและโกโซบิกไปกันใหญ่นะครับและจะสร้างปัญหาเพราะมันเรื่องของไมโอแบตริกเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเกิดการทุจริตเกิดขึ้นนะภายในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์และทุกๆรัฐบาลที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา88ปีเนี่ยมันล้มลงไม่ใช่เพราะคะแนนเสียงมันปิ่มน้ำไม่พอแต่มันล้มลงเพราะการทุจริตนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามพลเอกประยุทธ์เอาเรื่องนี้มาใกล้ตัวปุ๊บมันจะลามและพันเลยพอมันจะลามและพันตอนนี้ก็เริ่มพันไปไหนฮะแฉกันว่าฝ่ายหนึ่งมีการวิ่งเต้นตำแหน่งมีการซื้อตำแหน่งอยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ชั้นสูงนะตั้งข้าราชการจนเป็นประเด็นเกิดขึ้นถูกแฉถูกเปิดโปงอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปร้องเรียนพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาที่ปปช.ออกมาเปิดโปงอีกฝ่ายนึงก็มาเปิดโปงอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องไบโอเมทริกไม่ถูกลามไปขบวนรถนำขบวน BMW นะขบวนอะไรขบวนเสด็จไปกันใหญ่เลยนะเห็นไหมผมบอกว่าเรื่องนี้โกโซบิกจากทิพย์คนของใครที่ผ่านมาพลเอกจากทิพย์ชัยจินดาได้รับการสนับสนุนจากพลเอกเปรมตินสุรานนท์รู้กันเลยว่าเป็นคนของบ้านสีเสานะครับได้รับจนมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ผ่านมาจะถูกปลดหลายรอบแล้วนะฮะ4-5รอบแล้วผมได้เขียนบทความหลายครั้งว่าปลดพลเอกจากทิพย์ไม่ได้นะฮะเขาก็มีส่วนดีนะทำไมต้องตั้งพลเอกจักรทิพย์เพราะตอนนั้นที่ตั้งเนี่ยพลเอกจักรทิพย์เนี่ยมีอายุราชการถึง5ปีนะครับและเขาจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะนี่คือสิ่งที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกและทุกอย่างก็เลยเห็นพอสิ้นป๋าปุ๊บก็มีความพยายามจะเล่นงานโจ๊กไม่ต้องถามเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วเป็นคนของใครแต่ตอนนี้สิ่งที่ในเชิงปรากฏการณ์ที่เราเห็นเนี่ย
มันแฉกันไปแฉกันมาแฉกันมาและแฉกันไปคนที่แฉกันเป็นคนที่อยู่ภายใต้อานัตของพลเอกประยุทธ์ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ฝ่ายค้านฝ่ายเคิร์นนั้นภายใต้อานัตของพลเอกประยุทธ์ผบ.ตร.คนหนึ่งก็ปรากฏว่าอยู่ใกล้ชิดกับลุงป้อมที่เขาก็บอกว่าจะได้เป็นผบ.ตร.อีกคนหนึ่งก็โจ๊กก็เข้าใจว่าตัวเองถูกย้ายเพราะใครถูกย้ายเพราะพลเอกจักรทิพย์ทั้งความจริงไม่ใช่ซึ่งพลเอกประยุทธ์พูดแบบนี้พลเอกประยุทธ์รู้แล้วที่มาที่ไปความจริงมันคืออะไรเข้าใจพลเอกประยุทธ์รู้ทันทีเลยและคราวนี้ให้ตั้งกรรมการสอบสวนบิ๊กโจ๊กเพราะเป็นที่ปรึกษาพิเศษของนายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์ตั้งบิ๊กโจ๊กโดน2เด้งงานนี้เด้งแรกก็คือเรื่องของไบโอเมตริกถูกตั้งกรรมการสอบสวนคราวนี้ถูกนั่นอีกคลิปที่ถูกปล่อยออกมาไปๆมาๆก็เป็นคนใกล้ชิดลุงป้อมเนี่ยเป็นคนปล่อยเห็นไหมซึ่งที่ผ่านมาพลเอกเสรีเตมีเวชบอกว่าก็เหมือนคนใกล้ชิดมีใครแต่อัดได้คนน่ะคนเดียวอะไรประมาณนี้ซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราเห็นในเชิงปรากฏการณ์ทั้งนั้นนะเวลาหลักวิชาการเนี่ยเราต้องดู1ปรากฏการณ์2นำมาวิเคราะห์นะครับแล้วมาดูหลักการสังเคราะห์บางคนถามโอ้ยทำไมผมไม่พูดละเอียดเหมือนคนนั้นคนนี้พูดประวัติศาสตร์คือไอ้ประวัติศาสตร์เหล่านั้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแต่มันไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้และประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่มันจะไม่เหมือนประวัติศาสตร์ท่านผู้ชมสังเกตให้ดีดินะแต่นักวิเคราะห์จะยึดเต็มที่ก็เหตุการณ์ตอนนี้แล้ววิเคราะห์อย่างมากก็ไปอ้างอิงประวัติศาสตร์แต่ความจริงเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไอ้สิ่งที่อ้างอิงเหล่านั้นเนี่ยมันมักจะไม่เกิดตามประวัติศาสตร์มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาทางการเมืองพัฒนาเชิงปรากฏการณ์อยู่เสมอนะครับการจะเรียนรู้ทางการเมืองคุณต้องรู้อดีตคุณต้องเข้าใจปัจจุบันนะคุณจะเริ่มรู้แล้วอ๋ออนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะต้องอย่างรู้ได้บอกเฮ้ยคุณจะไปอย่างรู้ได้ไงเป็นผู้วิเศษเหรอเป็นหลักทฤษฎีภาวะผู้นำผู้นำต้องมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตนะถ้าผู้นำไม่สามารถมองเห็นอนาคตก็ไม่สามารถนำพาองค์กรเข้าสู่อนาคตได้นี่คือหลักลีดเดอร์ชิพเลยทฤษฎีภาวะผู้นำเลยผู้นำเชิงปรากฏการณ์ผู้นำเชิงปฏิรูปผู้นำตามสถานการณ์มันมีทฤษฎีของฝรั่งไว้เลยผมเรียนเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับจึงสามารถบอกได้ว่าหลักเราเนี่ยเรื่องโจ๊กเนี่ยยังไงก็ไม่จบและเกมมันจะกลับสะท้อนกลับไปที่เดิมกลับไปที่รัฐบาลลูกมันต้องกลับไปที่รัฐบาลรัฐบาลก็บอกว่ารัฐบาลจะเอาไงผมบอกว่าลงไปย้ายผบ.ตร.ดิย้ายผบ.ตร.แล้วก็ลองเอามาให้คนที่ตำแหน่งอาวุโสกว่ารักษาการเหมือนรัฐบาลอื่นที่ผ่านมารัฐบาลซวยลุงป้อมลุงตู่ซวยเพราะคนออกคำสั่งต้องเป็นพลเอกประยุทธ์นะครับถึงแม้จะให้คนอื่นออกก็ต้องออกโดยอำนาจของตัวเองซวยนะสังคมจะเห็นนั้นทีอ๋อพวกนี้ก็แก๊งเดียวกันพวกเดียวกันสังคมจะมองเห็นในรูปภาพแบบนั้นเลยผมเขียนบทความไม่หมดใช้วิธีเดิมแบบเดิมไม่ได้เพราะมันมีบทเรียนมาแล้วต้องใช้วิธีใหม่แล้วผมก็เขียนมาจุดนะใครดูบทความผมเขียนมาจุดให้คิดเอาเองมันต้องแก้วิธีนี้ด้วยวิธีจุดเก่งให้ลุงตู่หาทางออกได้ด้วยการตั้งกรรมการสอบสวนบิ๊กโจ๊กนะครับใครเป็นคนปล่อยคลิปเพราะผมบอกแล้วไงฮะเรื่องนี้ในเชิงปรากฏการณ์จะมี2ปรากฏการณ์1สร้างสถานการณ์2เกิดขึ้นจริงเรื่องการยิงรถมันจะเกิดสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นจริงตอนนี้ตั้งกรรมการสอบสวนบิ๊กโจ๊กท่านผู้ชมคงเริ่มเห็นแล้วนะว่าอะไรเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามในเชิงปรากฏการณ์เนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันอีกก็คือว่าเฮ้ยมันมีคน2คนเว้ยคนนึงเชียร์ไปยุไอเชียร์บิ๊กโจ๊กคนนึงเชียร์ผบ.ตร.ออกมาซัดกันแฉกันไปแฉกันมาคนทั้งสองที่ทำให้เกิดอะไรขึ้นทราบไหมฮะรัฐบาลพังเป็นต้นเหตุที่ทำให้รัฐบาลนี้พังต้นเหตุนี้ทำให้ม็อบก็กำลังเกิดนะวิ่งไล่ลุงเดินตามลุงกำลังเกิดกำลังม็อบระดับยกระดับปรากฏว่าเอาน้ำมันเนี่ยไปราดบนกองเพลิงครับแม่ตอนนี้เต็มโซเชียลมีเดียไปหมดเละแล้วผมเรียนนะครับว่าเรื่องบิ๊กโจ๊กบางคนบอกเดี๋ยวบิ๊กโจ๊กก็ได้เป็นตำรวจไม่ได้เป็นผมฟันธงไม่ได้เป็นมันมีเหตุผลบางประการไม่ได้เป็นไม่ได้กลับไปเป็นละประเด็นตอนนี้บิ๊กโจ๊กอยู่ยากนะครับส่วนผบ.ตร.เนี่ย
ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ดูผลงานท่านนะผมเป็นประชาชนในฐานะประชาชนคนธรรมดาไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาไม่มียศไม่มีตำแหน่งดูผลงานจากท่านก็โอเคนะผมว่าโอเคนะแล้วก็พลเอกจักรทิพย์เนี่ยนะฮะจะโดนปลดไม่รู้กี่หนแล้วนะผมเนี่ยเขียนบทความหลายต่อหลายครั้งว่าการปลดพลเอกจักรทิพย์เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดของรัฐบาลซึ่งก็รอดคราวนี้ก็น่าจะรอดแล้วก็เริ่มเห็นแล้วเกมมาเริ่มพลิกนะพลิกไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับโชคดีนะโชคดีอะไรทราบไหมฮะจู่ๆก็เกิดปรากฏการณ์ปล้นร้านทองที่ลพบุรีเกิดขึ้นจนมีทั้งผู้ใหญ่ผู้เด็กถามผมเยอะเลยมันเป็นการกลบข่าวหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นผมบอกไม่ใช่การกลบข่าวมันเป็นเรื่องของพิษของเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองทั้งนั้นเรื่องบิ๊กโจ๊กจบหรือยังฮะยังไม่จบนะยังจะโกโซบิ๊กไปเรื่อยๆมันจะไปรูปแบบไหนเนี่ยไปให้ร้ายเขาไม่ดีดูเอาเองแล้วกันนะแต่ผมบอกมันจะโกโซบิ๊กมันจะไปเรื่อยๆ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 นะครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของรัฐบาลเท่านั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรหมลิขิตขีดซ้ำเพราะกรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนต่างเป็นคนไม่มีความหวังเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังความหวังสั่งครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ในต่อยไกลสุดไกลเท่าไรจะอยากเพียงใดต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจยังมีหวังชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรหมลิขิตขีดซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับซ้อนดังเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนต้องอยู่เป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็
็ยังหวังรอแสงแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจสักไกลเท่าไรจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจรอแสงแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจสักไกลแสนไกลจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจยังมีหวัง